เริ่มครับวิดีโอจ๋าหน้านิดนึงเหมือนเมื่อกี้ให้เห็นหน้านิดนึงโอเคครับทักทายกล้องได้นะเยี่ยมเจ็บไหมครับเวลาสักคนขวาครับน้องจ๋าเจ็บไหมครับเวลาสักแค่แลกกับความสวยงามทนได้ค่ะแล้วที่สักมาคิดว่าสวยแล้วหรอครับสวยค่ะสวยรู้เพียงนี้ละสวยค่ะของเจนค่ะอีสักแล้วคิดอย่างไรกับงานสักครับชอบค่ะศิลปะถ้าคนอื่นมองในมุมมองที่ไม่ดีเราคิดยังไงครับเฮ้ยใครมาขายอะไรแถวนี้ฮะยังไงนะคะถ้าเขามองเราเป็นคนไม่ดีเพราะเรามีงานสักคิดยังไงกับคนที่มองครับคนสักก็เป็นคนดีได้ค่ะเยี่ยมครับทีนี้น้องแยมครับหรือว่าน้องแยมน้องแยมสักแล้วรู้สึกว่าอ้วนขึ้นไหมครับไม่ค่ะไม่ครับผอมลงมันไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวโอเคครับสักแล้วก็อ้วนได้ครับใช่เจ็บไหมครับเวลาสักเจ็บค่ะแต่ทนได้เจ็บตัวหรือว่าเจ็บใจครับสองอย่างอ๋อสองอย่างโอเคครับแลกได้ค่ะอ้าวเจ็บใจนี่หมายถึงยังไงอธิบายด่วนอันนี้ไม่เข้าใจโอ้โหช่างชอบมึงช่างเขาคงเป็นคนดีครับเขาทำตามงานนะครับนี่คนนี้น้องจ๋านะครับพระพิฆเนศอาชีพรับราชการครูนะครับเป็นครูแล้วมีรอยสักเยอะๆนี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับได้แก้ผ้าสอนค่ะเยี่ยมแน่นอนเลยความรู้อยู่ในหัวสมองสอนได้เหมือนเดิมค่ะคิดว่าตัวเองมีอะไรเหนือคนอื่นไหมครับคิดว่าตัวเองมีอะไรเหนือคนอื่นไหมหมายถึงว่าสูงกว่าคนอื่นไหมคนอื่นเตี้ยกว่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่มีครูที่ไหนที่มีรอยสักเหมือนครูจ๋าแน่นอนค่ะนี่คนนี้เป็นโลโก้ของ Outfit Tattoo Club นะครับรุ่นแรกครับหมายเลข1น้องเจนค่ะนึกไม่ออกละสิตกลงทุกวันนี้ DVD มีกี่แผ่นครับ แผ่นนึงค่ะแผ่นนึงนะน้องครับ อย่าให้คนอื่นเขารู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเจ็บเลยเมื่อวานหา DVD กันแทบตายจะไปคืนเขาแต่ว่าน้องเจนบอกว่ามันมีผืนเดียวเอ้ยมันมีแผ่นเดียวฉันก็จะไม่คืนที่ไหนได้ครับไปเช่า DVD มากำจริงๆพี่เต๋าวันจบแล้วนะเรื่องเนี้ยเอาหรอพี่โทษทีครับพี่แม่งชอบจำด้วยเจ็บเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงงานให้น้องเจนนะครับแล้วน้องแยมจะไปนอนก่อนน้องแยมมีอะไรฝากถึงน้องเจนไหมครับก็อีกนิดนึงก็เสร็จแล้วทนทนอดสู้ๆทนกับอดทนนี่มีใครแยกแยะตรงนี้ได้ไหมครับต้องจ่าดีกว่ามั้งทนกับอดทนครับอดทนก็คือไม่ต้องทนมาแล้วครับเพราะว่ามันเหลืออดแล้วครับถ้าทนก็คือทนได้ครับค่ะทนต่อไปเนาะทนต่อไปนี่ครับผิวหนังมีค่ากว่ารอยสักแต่เมื่อคิดจะสักแล้วต้องเอาให้เสร็จให้สวยโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นนางแบบออดเฟสคนแรกนะครับมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับน้องจ๋าหรือว่าครูจ๋าครับน้องนะคะก็ใครที่มีความสนใจที่รักเกี่ยวกับงานสักนะก็ติดต่อออดเฟสทั้งทูครับไทยแลนด์ของเราได้นะคะงานของเราจะเป็นช่างชื่ออะไรครับช่างชื่ออะไรช่างเต่าค่ะช่างเต่านะคะอ้าวไม่ใช่ช่างตุ่นโอ้โหช่างตุ่นเดี๋ยวเจ็บหนักครับทั้งตุ่นจะเจ็บหนักครับของคลับของเรานะคะก็จะเป็นคลับของคนรักรอยสักนิยมไทยนะคะเราจะส่งเสริมในเรื่องของรอยสักที่มีความเป็นไทยนะคะ
ถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็มานี่เลยค่ะออสเฟส จะกินดีอยู่ดีไปหน่อยใช่คือว่าพระพิฆเนศนะคะคต้องเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์บูชาใช่ไหมแล้วก็เป็นคนแบบว่าเรารักพระพิฆเนศแล้วก็บูชาพระพิฆเนศก็ไม่อยากให้พระพิฆเนศของเราเนี่ยผอมไปไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าต้องเป็นตัวแทนด้วยแล้วก็เลยแบบว่าทานเยอะๆพระพิฆเนศจะได้อิ่มเอิบขยายกว้างเงี้ยก็ยังจะไปได้นะครับเพราะว่าต่อครับต้องยาว่าต่อเลยครับก็ชอบเราก็คิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรถึงใครมามองไม่ดีก็ตัวเราอ่ะเราทำดีเรียนจบแล้วใครจะมาว่าเราได้เรื่องสัตว์เพราะว่ามันเป็นความชอบถ้าแบบวันนี้ไม่ได้ทำวันนึงก็อยากทำอยู่ดีอ่ะแล้วแบบมาเจอช่างสัตว์ที่เห็นงานสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากสัตว์ดูขอบคุณครับแต่ตอนสั่งมาเดี๋ยวมีติ๊บชอบอ่ะทุกวันนี้ยังชอบอยู่เลยยังไม่เคยคิดอะไรเลยครับผมใช่คนดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่รอยสักค่ะมีมุมมองอะไรฝากถึงอันนี้ถาม3คนเลยนะครับว่าฝากอะไรถึงคนที่เขาไม่ชอบรอยสักเนี้ยเราถ้าเจอเขาเราหมายถึงว่าให้คุยกันเนี้ยเราจะบอกเขาว่ายังไงบ้างใครมีคำคมหรือว่าคำอะไรที่มันฟังแล้วแบบว่าคือให้เขาเปลี่ยนใจตรงนี้ได้มั้งครับพี่อยากรู้ครับผมอยากรู้อะครับผมอยากรู้เจ๊ต้องคนนี้เลยครับให้คนที่ไม่มีความเป็นศิลปะนะคะครับหมายถึงคนที่เขามองรอยสักว่าสักแล้วต้องเป็นคนไม่ดีต้องทำงานไม่ดีหรือว่าต้องไม่มีอนาคตไม่มีอะไรคือทุกอย่างคือง่ายๆเลวครับเขามองเราเลวเราจะมองเขายังไงเราจะคุยเขายังไงดีครับคนจะเลวมันเลวที่สันดานค่ะไม่ได้อยู่ที่การที่ว่าจะมีรอยสักหรือไม่รอยสักคนที่ไม่มีรอยสักทำความชั่วโดยการฆ่าข่มขืนหรือลักขโมยฆ่าอย่างอื่นได้ไหมครับค่ะโอเคโอเคข่มขืนลักขโมยอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเลวโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นต้องมีรอยสักแต่คนที่มีรอยสักคือจะมีใจรักในเรื่องของงานศิลปะซึ่งทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่ลืมตามาคุณก็ต้องพบกับงานศิลปะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่อันนี้ถูกต้องครับอย่างเช่น
ย่างเช่นสิ่งรอบๆตัวเราทุกอย่างเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ปิดจมูกหมอมีลวดลายสีสันน่ารักอันนั้นก็เป็นศิลปะนะคะอันนี้คือช่างศักดิ์เป็นคนติ้งตองก็เลยทำให้พาให้พูดไม่ถูกแต่เขาเป็นคนดีครับผมยืนยันให้ได้ครับงานศักดิ์งานศิลปะนะคะมันคู่กับคนเรามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งบริเวณรอบตัวเราก็เกิดจากความคิดการจินตนาการแต่ว่างานด้านศักดิ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนเป็นงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ก็คือเกิดจากจินตนาการภาพวาดการระบายสีลงไปแต่แค่เพียงว่าศิลปะของเรามาอยู่บนผิวหนังแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีรอยสักเขาจะเป็นคนไม่ดีคุณต้องให้ความยินดีกับเขาด้วยซ้ำว่าเขาสามารถที่จะอดทนให้เข็มปลายเข็มหลายๆเข็มพร้อมกับสีเนี่ยมาอยู่บนตัวเขาได้นี่คือความสวยงามบนเรือนร่างของมนุษย์ที่เราคิดว่าน่าจะชมเชยมากกว่าคนที่ไม่ชอบงานศิลปะคุณลองมองกลับปรับเปลี่ยนแง่ดูใหม่ว่าศิลปะอันนี้ที่ต้องการครับเมื่อกี้ยังงงอยู่ว่าเราถามไปเรื่องอะไรเนี่ยครับลืมเลยพูดไม่ถูกคนที่ไม่ชอบในเรื่องงานศักดิ์บนศิลปะคุณไม่ชอบเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บังคับว่าให้คุณจะต้องมาเจ็บตัวหรือว่ามามีผิวหนังเวลาเราเจ็บมีใครมีใครมาช่วยเราเจ็บไหมครับไม่เคยนะคะก็คือว่าให้คุณลองเปลี่ยนแง่คิดว่าคนสักเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คุณคุณสามารถเข้าใกล้เขาได้ใช่ครับเขาไม่ได้ติดวัณโรคหรือว่าเป็นเชื้อ HIV นะคะใช่ครับสามารถเดินไปถามทางเขาได้นะครับหากเราไม่รู้เส้นทางสายนั้นๆสามารถมาพูดคุยได้นะคะไม่ได้น่ารังเกียจไม่ได้โหดร้ายยืมตังค์ได้ไหมครับอันนี้ขอคิดดูก่อนนะคะก็คือเราขอคิดดูก่อนหรือว่าไม่คิดดีกว่าไม่ต้องให้เลยก็คุณก็ดูว่าคิดซะว่านี่คืองานศิลปะที่เราหน้าน่าชมเหมือนบนภาพวาดแต่ว่าถ้าเป็นบนภาพวาดบนกระดาษนี่นะคะมันสามารถฉีกขาดได้แต่ว่าถ้าเป็นที่หนังมนุษย์นี่ก็คือคุณต้องตายแล้วก็เผาไปอย่างเดียวถึงจะตายรอยนี้มันถึงจะจางหายไปน้องค้าเป็นคนดีหรือเปล่าคะนะเป็นคนดีนะคะรักพ่อรักแม่ค่ะก่อนที่จะสั่งก็ขออนุญาตแล้วถ้าไม่ได้รับการอนุญาตก็สั่งไม่ได้เหมือนกันแล้วเราจะแยกออกยังไงว่าคนไหนดีคนไหนไม่เลวครับเราแยกได้ไหมไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยจากนอกเรื่องละช่างทำไม่รู้จะถามอะไรแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ที่การทำตัวค่ะการทำตัวเมื่อกี้ใครเดี๋ยวขอซูมหน้าหน่อยเมื่อกี้ใครครับพี่ไก่พูดพี่มองไม่เห็นพี่น้องถามว่าอะไรนะครับหนูไม่ได้พูดอะไรเลยนะเมื่อกี้หนูไม่ได้พูดอะไรเลยบางทีคนเราก็ลืมบางครั้งไปนะครับว่าชะตาขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างหรือเปล่างานน้องยังไม่เสร็จนะครับเรายังต้องพึ่งพาใส่กันอยู่นะครับพี่เต้า DVD ยังมีแค่แผ่นเดียวเลยน้องค่ะปิดไปแล้วโหพี่เต้าอย่าขุดอายเขาอะอายเขาแถมดีโอด้วยใช่ครับมึงเปิดโชว์ใครเนี่ยขอยังถามอีกนิดนึงครับถามว่าถ้ามีโอกาสจะยินดีหรือว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มไหมครับยินดีงงเราจะงงอะไรครับน้องเจนหันมาดิงงอะไรครับงงอะไรครับเรื่องDVDเราจบมาแล้วไงที่ถามว่าถ้าเรามีโอกาสหรือมีความพร้อมหรือว่ายินดีคือเหมือนโอกาสที่จะช่วยเหลือกลุ่มถ้าพี่ขอความร่วมมือไปเงี้ยจะคิดยังไงครับหมายถึงว่าช่วยเหลือได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ต้องการคนมาช่วยในกลุ่มครับแน่นอนค่ะแน่นอนเรานอนเยอะไปแล้วนะเนี่ยออนเฟสก็เหมือนบ้านเราค่ะโอ้โหน้อยแต่คมนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจ็บน้อยครับพี่ยกความดีให้ค่ะจันอยากจะบอกอย่างนึงค่ะครับบอกว่าครับจันอยากจะบอกว่าคนที่คิดกำลังคิดอยู่ว่าครับอยากจะสักก็รีบสักนะคะเพราะว่าครับวัยของคนเราอ่ะคิดว่าช่างอยู่ได้ไม่นานอ๋อไม่ใช่นะครับ
เอาตะกล้องสั่นเลยครูในขณะที่ร่างกายของเรายังเต่งตึงอยู่เวลาเราสร้างงานศิลปะลงไปเนี่ยมันจะทำให้งานดูมีเสน่ห์ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดอยู่ว่าจะสักจะสักพอเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงจุดนึงผิวหนังของคุณมันไม่เต่งไม่ตึงแล้วจุดๆนึงนี่หมายถึงกระหรือฝ้าหรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับค่ะแล้วจะรู้สึกว่าคุณจะเสียใจค่ะว่าช่วงชีวิตนึงคุณไม่ลองสักดูใช่ค่ะแค่นี้ค่ะเพราะว่าสีมันหมดอายุได้นะครับคุณ เราต้องรีบสักกันนะครับ โอ้ยใช่แต่ตรงนี้จริงๆอันนี้เห็นด้วยครับมันเป็นปัญหาที่แบบว่าแล้วในมุมมองของคนที่มีรอยสักเยอะๆเนี้ยอยากจะถามว่าถ้ามีคนมาถามว่าอยากจะสักครับแต่ว่ามาขอความเห็นว่าพร้อมที่จะสักหรือไม่จะแนะนำเขาว่าอย่างไรดีครับถามตัวเองดีกว่าค่ะถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมครับก็แปลว่าพร้อมอะค่ะขอที่เข้าใจนิดนึงครับพี่จ๋าแปลนี่ครับต้องให้คนนี้ตีความอีกแล้วครับครับคนนี้กำลังปวดหัวอยู่ครับถ้าคุณคิดที่จะมีรอยสักบนผิวหนังมันอยู่ที่ใจค่ะว่าคุณกล้าพอหรือยังถ้าปากคุณบอกว่ากล้าแต่ใจคุณไม่กล้าแค่ปลายเข็มจิ้มลงไปก็จบเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจคุณว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำงานก็จะเสร็จสำเร็จไปด้วยดีแล้วก็จะออกมาเป็นภาพศิลปะบนผิวหนังสวยๆแบบนี้ค่ะครับเยี่ยมครับน้องยามีอะไรฝากไหมครับพูดได้เลยนะครับถึงเราจะถ่ายกันเล่นๆนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ถ่ายเล่นกันจริงๆครับไม่ใช่เราอยากได้สาระครับผมอยากได้มุมมองของคนที่มีรอยสักแล้วยิ่งคือเราไม่ใช่ผู้ชายครับมุมมองของผู้ชายที่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบรอยสักไม่ชอบผู้หญิงที่มีรอยสักเยอะๆเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ากูทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเขาก็เลยไม่กล้ามาจีบเราครับคิดว่าเราโหดเหี้ยมอมหิตเรื่องจริงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่มีรอยสักเป็นยังไงครับน่ารักครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับน่ารักครับถ้าไม่โมโหมากไปหน่อยทำให้ตัวพองตัวขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็นะไม่ใช่คางคกอ๋อไม่ใช่มันเขียดไม่ใช่เหรออ๋อเล็กสามอ่างครับใครมีมุมมองที่แบบอยากจะบอกผู้ชายที่บอกว่าเฮ้ยกูไม่ชอบผู้หญิงมีรอยสักหรือว่าผู้หญิงสักเยอะเกินไปคิดว่ายังไงครับครับตอนนี้เป็นเทศกาลโยนกันนะครับเทศกาลโยนนี่ขนาดน้องจ๋าแน่ๆนะครับยังไปปีนกำแพงเล่นเลยเอาไปก่อกำแพงเล่นไม่คิดถามน้องแยมอ๋อเออใช่โทษทีน้องแยมว่าไงครับในฐานะที่น้องแยมเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ตั้งแต่สักมายังไม่เคยเจอแต่ว่าก็เคยมีคนพูดแต่ว่าคือว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลการสักมันไม่ได้ทำให้ใครเปลี่ยนนิสัยเลยหมายถึงว่าถ้าคนคบกันมานานๆแล้วเกิดผู้หญิงไปสักขึ้นมาแล้วผู้ชายจะบอกเลิกอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลนะคะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าผู้ชายที่ไม่ชอบผู้หญิงสักใช่ครับเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคือโอกาสที่ใช่แบบว่าสมมติว่าเรามีแฟนเงี้ยแล้วแฟนเราแบบว่าคือมุมมองที่ว่าไม่เอ๊ะสงสัยพี่จะสับสนตัวเองครับผ่านครับโทษทีเดี๋ยวครับก็สมัยนี้มันสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็น 30% ที่ผู้ชายยังรับได้อยู่เรื่องผู้หญิงสักสมัยนี้ครับมันน่าจะ 99% แล้วล่ะค่ะน่าจะนะเพราะว่าอีก 1% นี่เป็นอะไรครับเป็นพวกหัวโบราณหัวโบราณหรือไม่ก็มีหัวอย่างเดียวครับใช่อีกเปอร์เซ็นต์พวกตาบอดหรออ๋อตาบอดเพราะว่าสมัยนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะมีแล้วถ้ามีก็ถ้าก็อยากบอกว่าคุณรักฉันที่ฉันหรือว่าที่รอยสักฉันแค่นี้ถามแค่นี้เยี่ยมครับใช
ช่พี่เต่าครับแล้วไอ้ว่าไอ้วัยรุ่นนี่เราเจไม่วัยรุ่นตรงไหนวะเอาแล้วไงมีการประท้วงเกิดขึ้นครับไม่เข้าใจเลยเนี่ยพี่มองว่าเราอะคือเรายังเด็กไงเข้าใจป่ะแต่ว่าเราเกิน18แล้วสามารถสักได้แล้วเออ18แล้วค่ะแล้วตายแล้วยังไม่ถึงเนี่ยนี่ช่างกล้าเราบันทึกคำพูดคุณไว้แล้วนี่ก็เพิ่ง20ปีที่แล้วนี่คนนี้นี่ไม่เคยเปลี่ยนครับกี่ปีผ่านไปก็20มาหลายปีแล้วด้วยบวกกันโอ้โหเยอะ20วายังขาพี่เต่าอ้าวกลายเป็นเหมือนพี่ไอ้นี่ไปเลยเนี่ยเหมือนแก้ใจเย็นนี่ครับแหมเดี๋ยวถ่ายพี่แอนกับพี่จ๋าไปก่อนน้องเจมไปห้องน้ำหน่อยช่วยครับขอบคุณค่ะโปชีมากมากมากเลยกล้องยินบ้างจะยินจะยินพี่จ๋ามานั่งกินพี่ไม่รู้จะนั่งทำอะไรอ่ะโอเคนะพี่จ๋าไปนั่งเดี๋ยวเจมจะถามชีวประวัติ